ตื่นเต้นมากครับที่แบบว่าได้ทำหนังเรื่องแรกกับขอบคุณครับกับ GDN ครับตื่นเต้นมากจริงๆครับตอนนี้แบบลืมไปหมดเลยว่าอยากพูดอะไรแบบว่าจำไม่ได้เลยก็ครับผมสำหรับเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างครับจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นหนังที่รีเลทกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบยังไงในชีวิตเราสักคนมันต้องมีคนที่เราแบบชอบเขามากๆแต่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมเราไม่เคยได้จังหวะเวลานั้นมาเลยวะทำไมเหมือนพระเจ้าแบบไม่เข้าข้างเราเลยไม่ว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่พระเจ้าไม่เข้าข้างอะผมรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าคุณจะหล่อรวยหรือแบบเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถแบบว่าจะได้ลงเอยกับเขาอยู่ดีครับผมก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับผมพี่ช่วยผมหน่อยนะคุณนายยังไงฮะเลือกคัดเลือกนักแสดงแต่ละคนนายแคสของเราเนี่ยตั้งใจจะเลือกพวกเขายังไงบ้างแรนดอมครับเฮ้ยผมตั้งใจครับคือผมรู้สึกว่าค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกที่แบบว่าเขาเดินเข้ามาในห้องแคสตั้งแต่แรกเลยนะว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันเป็นแบบเป็นกายได้ว่ะคนนี้เป็นจูนได้ว่ะคนนี้แบบเหมือนพี่สาวผมจริงๆเลยแบบว่าผมอยากได้พี่พลอยมาเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้อวยพี่ผมพูดความจริงครับผมค่อนข้างเชื่อในความรู้สึกนะครับแล้วก็พอเขาได้พูดบทหรืออะไรงี้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าแบบเขาเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆว่ะครับเตรียมตัวนั้นนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้บทปีครึ่งครับแล้วก็โปรดักชันครึ่งปีครับผมจนถึงตอนนี้ก็2ปีโดยประมาณจากตัวอย่างที่ตัดออกมาด้วยเห็นบางอย่างที่มันแบบอินเทรนด์อยู่นะคะน้ำท่วมเอ่ยอะไรจังหวะพอดีเลยจังหวะพอดีใช่ไหมคะครับผมใช่คือจริงๆพอปล่อยภาพน้ำท่วมไปมันมีแบบคน DM มาถามผมกันนะครับว่าเฮ้ยถ่ายเลยหรือเปล่าใช่ใช่แบบว่าคุณเจอน้ำท่วมแล้วแบบคุณพากองไปถ่ายเลยหรือเปล่าผมก็ตอบเขากลับไปว่าถ้าผมทำงั้นขาน้องๆก็ขึ้นเชื้อราที่ไหนวันนี้มันเป็นน้ำท่วมที่เซตมาคือมันเป็นแผนที่แบบว่าตั้งใจว่าแบบเอ้ยผมอยากทำให้อันนี้เป็นหนังรักที่แบบมีความเป็นกรุงเทพเป็นประเทศไทยจริงๆแบบสภาพที่เราอยู่กันคือมันไม่ค่อยโรแมนติกหรอกครับก็เลยอยากใช้แบบเซตอัพเหล่านั้นเลยครับแสดงแต่ละคนใครรับบทอะไรเป็นยังไงบ้างครับขออีกทีครับเอาอย่างสกายทำไมถึงเป็นสกายเพราะผมรู้สึกว่าเขามีความน่าสงสารในตัวเวลาเขาโดนรังแกโอ้ยครับผมกล้องไหนครับกล้องมาไปเถอะล่องลอยเอาตาล่องลอยไปเลยโอเคครับเราอย่างนี้สิครับทำไมเขาถึงน่าสงสารแค่ไหนผมพูดไม่ถูกอ่ะคือใครเห็นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบน่าดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาคนแบบเนี้ยโดนแบบผิดหวังหรือว่าโดนพระเจ้ารังแกเขาจะดูน่าสงสารเป็นแบบ10เท่าเลยเลยรู้สึกว่าเขาแบบน่าจะเข้ากับบทนี้ที่สุดแต่กายรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมครับรู้หล่นแล้วครับผมรู้สึกว่าครับรู้สึกว่าน่าสงสารไหมล่ะใช่จริงๆก็มีบางอย่างที่รีเลทเหมือนกันนะก็แบบว่าเรื่องของจังหวะโชคชะตาอะไรเงี้ยแบบทุกคนก็น่าจะเคยเจอแบบเรื่องราวที่มันแบบผิดจังหวะไม่ว่าจะแบบเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่ารีเลทกับตัวละครกายได้แต่ว่าผมไม่น่าสงสารขนาดนั้นหรอกน่าสงสารค่ะน่าสงสารค่ะก็ออกมาสุดใหญ่ครับก็คือคนในกองโหวตว่าคือน่าสงสารสุดน่าสงสารค่ะน่าสงสารค่ะน่าสงสารยังไงคะสำหรับมุมมองเราเพราะว่าเราเล่นเป็นพี่สาวใช่ไหมคะพอเราเล่นเป็นพี่สาวปุ๊บเราก็จะเห็นความไม่ได้อะไรเลยของมันอะไรเงี้ยแต่อันนี้ตามบทนะในบทไม่ใช่ตัวจริงเนาะไม่ใช่ตัวจริงรุดเลยอะไรนะคะมันเป็นเส้นมันปากใช่ไหมนิดหน่อยค่ะแต่อันนี้ก็เล่นเป็นน้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความแบบเอางี้ความห่วยแล้วกันของน้องชายตัวเองเลยแต่ในเรื่องเราก็น่าสงสารเหมือนกันนะไม่ต้องพูดตัวการพูดถึงบทบาทของตัวเองครับก็ผมสกายรับบทเป็นกายนะครับครับผมก็เป็นคนที่จะค่อนข้างคิดในใจจะแบบว่ามีอะไรจะไม่ค่อยพูดเนาะจะเก็บอินเนอร์ไว้ข้างในครับแล้วก็เป็นคนที่โตมากับพี่สาว2คนแล้วก็น้องสาว1คนก็เลยทำให้รู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงครับแต่จริงๆแล้วในใจเขาควรตีนมากใช่คนขบถมากประมาณจะแบบมี voice over ตลอดเวลาอันนี้คือตัวจริงหรือในเรื่องในบทตัวจริงครับพอผมได้เจอตัวจริงผมก็รู้สึกเอ้ยนายไม่ได้ซื่อขนาดนั้นอยู่ในบ้าง
เราเหมือนตัวจริงไหมสวัสดีค่ะตัวจริงกับในเรื่องเป็นไงบ้างคะสวยเหมือนกันนี่ก็พวกความมั่นมาตาบ้านอะไรนะคะก็จูเน่รับบทเป็นจูนค่ะจูนก็จะเป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กวัยมหาลัยที่หน้าตาจะเป็นที่นิยมนิดนึงก็เลยได้แบบมีความเป็นลีดคณะได้เป็นดาวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆจูนก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกไงอาจจะรู้สึกว่ามีความแมนๆที่บางทีเข้ากับผู้ชายได้แล้วกับผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงเขายากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำงานกับนักแสดงเหล่านี้เป็นไงบ้างครับเหล่านี้ใช่เขาเหล่านี้เหล่านี้ทั้งสกายทั้งพี่พีทั้งพี่พลอยทั้งหลายๆคนเอาจริงกองนี้เป็นกองที่สนุกที่สุดเท่าที่หนูเคยทำงานมาชอบการผิดจังหวะของทุกคนมันผิดจังหวะไปหมดเลยทุกคนผิดจังหวะหมดเลยโดยเฉพาะพ่วงกับค่ะเพราะพ่วงกับเป็นคนเลือกทุกคนมาหนูเชื่อว่ามันเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกได้ว่าทุกคนน่าจะมีความเข้ากันที่มันสนุกตรงนี้ที่แบบสุดท้ายมันสนุกมากจริงคุณพลอยและคุณพลอยค่ะคุณพลอยยังไงรับบทยังไงคะรับบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะที่นี่คือน้องสาวเราด้วยใช่ไหมอันนี้คนเล็กค่ะมาก็รับบทเป็นพี่สาวคนโตค่ะซึ่งเป็นพี่สาวที่แต่งงานแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นโตเลยแล้วก็น้องคนเล็กก็จะเป็นงานดื้อใช่ทำไมเราเริ่มการชีวิตของน้องเลยเขาดื้อเขาไม่สนใจใครเลยอันนี้หมายถึงเป็นเด็กใหม่หมดใช่ไหมได้บทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราก็จะรักน้องรักอันนี้ก็จะรักพี่ชายนี่ก็จะรักน้องมากเพราะว่าเราเห็นกันตั้งแต่เด็กพยายามสอนสิ่งดีๆให้เขาแต่ฟังไหมไม่ฟังไหมนี่คือก็แล้วแต่มันจริงๆเรามีน้องสาวอีกคนนึงด้วยใช่น้องสาวอีกคนนึงตามคาแรคเตอร์ตอนนี้ก็ตามคาแรคเตอร์อยู่กับในหนังก็คือเป็นถ้าเห็นอะไรตอนนี้กับในหนังเหมือนกันเลยค่ะครอบครัวใหญ่มากครอบครัวใหญ่ใช่ค่ะครอบครัวใหญ่รักกันและด่ากันตลอดใช่ค่ะพี่ค่ะพี่แม่ยังไงครับแต่พี่เป็นจุดครับจุดทำเพลงของเรื่องอยู่เหมือนกันต้นตอของเรื่องจริงๆเป็นหนึ่งในตัวแปรของเรื่องใช่ว่าเราจะไม่สปอยมันจบแต่ในบทถือว่าเราเป็นคนดีมากใช่ตัวจริงก็เป็นคนดีมากจะบอกนี่ผ่านมามองได้ด้วยมองได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีคนในกองยืนยันไหมครับค่ะคนดีค่ะเกียดสายตาที่มองมากเลยครับมันไม่ได้มองอะไรเลยค่ะแต่เราเลิกรักนะเลิกรักใช่ไหมแสดงว่าดีจริงดีจริงจริงยากไม่บทคนดีแรงเลยอันนี้แรงเลยครับแรงเลยมันก็ผมว่าเรื่องนี้ตัวละครแบบว่ามันไม่ได้ยากในตัวละครแต่ผมว่าในลักษณะของเรื่องที่พี่พงษ์อยากจะเล่ามันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะครับมันก็ผมว่าความยากมันอยู่ที่การเล่นในเรื่องนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างซับซ้อนผมว่ามันความยากอย่างพี่ตูนอย่างทางหนังครับเป็นไงเพราะเราก็เล่นหนังรักมาหลายเรื่องแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันจะแบบว่าแตกต่างกับที่มันเคยมีหรือเรื่องนี้ผมว่าตั้งแต่อ่านบทผมว่ามันก็สนุกมากแล้วสำหรับคนเล่นผมถือว่ามันเป็นบทที่เขียนมาแบบดีมากๆตั้งแต่แรกแล้วผมคิดว่าเป็นหนังที่คนดูเข้าไปน่าจะเห็นความแบบว่าตั้งใจความละเอียดความสำคัญแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นหนังที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับเด็กๆต้องแนะนำเด็กๆบ้างเฮ้ยยังไงอ่ะไอ้เจ้ามาใครอ่ะรับผิดชอบครับผมเล่นกันแล้วเล่นกันครับเดียวเลยตื่นเต้นอันนี้แก๊งเพื่อนมหาลัยของพระเอกนางเอกนะครับใช่ครับตัวจี๊ดเลยเขินมากวันนี้ก็จริงๆแล้วผมชื่อตาครับผมเล่นเป็นตาเลยครับบทก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างแบบประมาณนึงเลยก็คือเป็นเพื่อนของสกายครับเป็นเพื่อนสายซับก็คือเหมือนกับเราเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเซียนมากในเรื่องของการจีบผู้หญิงเราจะแบบบอกสกายว่าเฮ้ยกายต้องทำอย่างนี้ดีวะต้องทำอย่างนี้ต้องทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วพอสรุปคือก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่แบบห่วยเหมือนกันอะไรเงี้ยทั้งสองคนในมหาลัยนี่ก็เป็นเพื่อนในคนหนึ่งครับผมเป็นไงบ้างครับผมไมเคิลครับเล่นรับบทเป็นผิงก็ครับครับ
เราเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักสกายครับเป็นเพื่อนสนิทสกายเลยแล้วก็คือด้วยความที่กายมันมีพี่สาว3คนแล้วแบบผมเลยชอบมวยมุกจ้ะช่วงนี้เพื่อนสนิทคนนี้ก็ไปจีบสาวได้เยอะไหมครับครับจีบได้เยอะไหมครับก็มีบ้างสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะเล่นบทเป็นเล็กก็คือรับบทเป็นเล็กเป็นเพื่อนจูนในเรื่องค่ะเป็นเพื่อนแบบสายคอยเตือนสติมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเป็นเค้าเรียกเล่นเป็นขวัญใจของผมในเรื่องด้วยไปพูดได้เหรอไปพูดได้ขออนุญาตที่วงมานึงได้ครับค่ะก็เป็นคู่กันเหมือนกันในเรื่องใหญ่ทุกคนลองติดตามด้วยครับพี่คุณค่ะขอบคุณครับคุณพงษ์ค่ะครับครับอะไรครับค่ะทางโปรเจกต์นี้ค่ะเราจะได้เข้าโรงวันที่27นี้เลยครับอ๋อครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดครับพาร์ทที่ยังไงผมก็ขอฝากหนังเรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะวันที่27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับเย้ฝากด้วยค่ะ